าวข้นคนข่าวฝืดวันนี้บรรยากาศแปลกๆนะครับเพราะว่าพวกเราหลบมาอยู่ในป่าครับเนื่องจากว่ากำลังมีการพูดคุยกันมากเหลือเกินเรื่องแบ่งแยกเขตปกครองพิเศษครับไม่แน่ใจว่าจะแบ่งเหนือแบ่งใต้กันอย่างไรครับวันนี้คงต้องคุยกันในประเด็นนี้ครับเอ๊ะแต่คุณร้นครับปกติเรามีกัน3คนทำไมหายไปไหนอีกคนนึงฮะรู้สึกนับตี้หลงป่าฮะเนื่องจากเหตุการณ์เนี้ยครับเก่งครับมิน่าได้ยินชนีเรียกผัวผัวคุณอ้นมองว่าแบบจริงๆแล้วการแบ่งแยกเขตปกครองพิเศษมันมีความเป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นไปได้คุณเกียรติผมสงสัยอะถ้าอย่างคุณจะดูพอเลยถ้าเขาอยู่ใต้อยู่เหนือแล้วเขาจะไปหากันยังไงถ้าเกิดแบ่งกันจริงๆก็ถามกันมากครับอย่างคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิอย่างเงี้ยอยู่ที่นครอยู่ที่สุราษฎร์นี่ครับแล้วปกติแล้วก็ไปอยู่กับก๊กทางภาคเหนือเงี้ยแล้วจะกลับไปเยี่ยมญาติแต่ไปยังไงก็มีวิธีแนะนำครับก็คือนั่งรถไปลงเรือที่แม่น้ำโขงครับแล้วก็นั่งเรือที่อ่าวไทยแล้วพวกก็ให้ญาตินั่งรถหรือว่านั่งเรือได้ไม่ว่าจะอ่าวไทยก็ไปนะประมาณอย่างนั้นครับยุ่งยากเนอะไอ้นี่คือเราพยายามหาทางออกนะเท่านั้นยังไม่พอนะคุณครับรัฐมนตรีที่เขาบอกว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีวันก่อนเห็นคุณชาติชาติหิ้วถุงแกงเข้าพรรคเพื่อไทยครับส่วนพี่ชายโอ้โหก็ไปเดินกับกับกปปสเออแล้วแบ่งแยกกันมาทำไงเขาแบ่งแยกหาบ้านเหรอหาบ้านก็ไม่รู้หรือว่าต่อไปนี่จะไปทำบุญวัดเดียวกันได้หรือไม่ใช่จริงน่าคิดครับตรงนี้แหละครับก็หลายอย่างหลายส่วนเอ๊ะนี่มีเรื่องในครอบครัวเรื่องอะไรพวกนี้ครับเห็นก็ถามกันมากเลยเกินครับว่าเอ๊ะจริงๆการแบ่งแยกแล้วถ้าคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันมันจะแบ่งแยกโซนยังไงอย่างเช่นห้องครัวควรจะเรียกโซนไหนที่นอนควรจะเรียกอย่างไรแต่ผมว่าที่แน่ๆนะฮะดูหน้าคุณอ้นแล้วผมว่านะครับคุณผู้ชมหน้าอย่างนี้นะฮะคงจะจัดที่นอนนี่เป็นเขตปกครองพิเศษแน่ๆเท่านั้นนี่พอนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แคบลงไปอีกฮะบนเตียงนอนนี่ต้องประกาศเขตพ.ร.ก.ฉุกเฉินเลยครับและไม่ว่าเขตปกครองพิเศษจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือว่าแท้จริงแล้วเป็นแค่แนวคิดโยนหินถามทางและทางออกของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในข่าวค้นคนข่าวฝืดครับ